ครับท่านผู้ชมครับมาช่วงที่2ของรายการข่าวชัดประเด็นจริงครับมาดูเหตุการณ์การตายปริศนานะครับของหนุ่ม23ปีที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งเขาเพิ่งกลับจากเยอรมันนะครับเพื่อที่จะมาผ่อนผันในเรื่องของการเกณฑ์อาหารแต่พอกลับมาแล้วนะฮะนั่งอยู่ในวงเล่านะสังสรรค์กับญาติพี่น้องเพราะว่าไม่เจอหน้าลูกหลานนานฮะแล้วก็หลังจากนั้นเองเขาบอกว่าขอตัวไปซื้อของกินหน่อยเพราะหิวแล้วก็หายตัวไปเลยครับจนกระทั่งตายมาเป็นศพครับถูกเผาในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ครับเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นอยู่ที่อำเภอประโคนชัยนะฮะก็คือหนุ่มทำงานที่เยอรมันนี่แหละถูกเผาร่างกลางโรงเรียนตายปริศนาคือญาติก็งงอ่ะไม่เคยมีศัตรูเตรียมส่งร่างเนี่ยไปพิสูจน์นะฮะเพื่อคิดว่าญาติคิดว่าน่าจะเป็นเหตุฆ่าชิงทรัพย์นั่นเองครับได้รับการเปิดเผยนะฮะจากพันตำรวจโทสกลปัตตาเทศานะฮะสารวัตรสอบสวนสค.ปทุมชัยประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละได้รับแจ้งจากผอ.โรงเรียนแสลงโทนพบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในโรงเรียนได้มีการประสานงานกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมจุดอำเภอประโคนชัยเข้าตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยฮะเป็นพงหญ้าในหมู่บ้านในโรงเรียนนะครับแสลงโทนหมู่ที่1ตำบลแสลงโทนอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพบศพทราบชื่อต่อมาคือนายธนัทหรือว่าหนำอายุ23ปีอยู่บ้านเลขที่126นะฮะหมู่ที่11ตำบลเมืองฝางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นี่ฮะนอนสภาพคว่ำหน้าสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นบริเวณแผ่นหลังเนี่ยมีแผลไหม้นะครับจากการตรวจสอบร่างกายเองไม่พบบาดแผลใดๆครับมีเพียงกลิ่นของน้ำมันคลุ้งทั่วบริเวณครับเมื่อพลิกศพออกมาบริเวณหน้าอกมีร่องรอยถูกไหม้ช่วงหน้าอกด้านซ้ายนะครับเป็นหลุมลึกเห็นอวัยวะภายในครับแล้วก็ห่างจากศพไปก็พบกระเป๋าอยู่1ใบนะครับจากการสอบถามนะครับแม่ของผู้ตายเองเนี่ยก็บอกว่าลูกเนี่ยบอกว่าจะไปซื้อของกินเพิ่งกลับมาจากเยอรมันก็มีการเลี้ยงสังสรรค์กับญาติพี่น้องเนาะสังสรรค์กันทีนี้พอตกค่ำมาเองบอกว่าลูกบอกว่าจะไปขอซื้อหาซื้อของกินหน่อยเพราะว่าหิวก็เดินออกไปแล้วก็หายไปเลยฮะไปฟังเสียงแม่เขาหน่อยฮะทิ้งแม่ไปอย่างนี้มาลูกใจเย็นก่อนเนาะป้าเนาะมันคือมันเป็นอย่างนี้เจ๊เขาเองครับใจเย็นก่อนป้ามึงเอาลูกมึงมาให้เขาแฝดที่บ้านมึงลูกมึงอยู่ดีดีมึงเอาลูกมาจ้าใจเย็นก่อนป้าใจเย็นเนาะลูกทำเรียบไปไหนพอดีป้ามันอยู่กับป้านั่นแหละป้าไปนั่งอยู่ข้างในมันก็ออกมามันบอกว่ามันหิวข้าวข้าวรถแล้วเอารถออกไม่เดินมาค่ะเดินบ้านอยู่ห่างที่เกิดเหตุนี่ไกลไหมเนี่ยไกลไหมกิโลอ่ะไม่ถึงประมาณครึ่งกิโลนี่แหละค่ะตรงนี้เองลูกแกมันตั้งแต่3เดือนแต่ก็ไม่ใช่จะจำลูกแกไม่ได้มันลูกฉันก็สั่งทำไมฉันจะจำลูกฉันไม่ได้โอเคลูกฉันจริงจริงใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเนาะเราใจเย็นก่อนไอ้นายเอ้ยนายลูกใจเย็นแน่ใจจะผมติดไว้อยู่ครับแต่ผมอยู่ข้างในถูกเผาเห็นอยู่แล้วเดี๋ยวผมช่วยกับตำรวจผมเดี๋ยวผมติดโทษนี่แหละฮะก็คือหัวอกของคนเป็นแม่เองเนี่ยก็ต้องเสียใจเป็นปกตินะฮะการสูญเสียของลูกเนี่ยซึ่งเขาก็เชื่อว่าไม่น่าจะฆ่าตัวตายไม่น่าจะเผาตัวเองตายน่าจะเป็นฆาตกรรมชิงทรัพย์หรือเปล่าเขาก็อยากให้ตำรวจเองเนี่ยตรวจสอบแล้วก็นำศพไปตรวจสอบให้ดีๆนะฮะตรวจสอบ DNA ต่างๆเพื่อพิสูจน์หลักฐานว่าเป็นถูกฆาตกรรมหรือไม่อย่างไรซึ่งทางด้านผอ.โรงเรียนนะฮะนายรังสรรค์จันสนามเองผอ.โรงเรียนก็บอกว่าปกติแล้วก็จะมีเด็กนักเรียนมาซ้อมกีฬาประจำนะแต่ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์พอทราบข่าวก็รู้สึกว่าตกใจมากก็คงจะมีการวางมาตรการในการเวียนยามาป้องกันมาดูแลในส่วนของเรื่องความปลอดภัยให้มากขึ้นนั่นเองครับไปฟังเสียงของผอ.โรงเรียนนะคือให้ปิดประตูโรงเรียนวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วตอนค่ำเนี่ย11นาฬิกาปิดแต่ที่เราปิดไม่ได้เพราะนักกีฬาก็จะบอกว่าเขามาซ้อมกีฬาแล้วซ้อมอยู่ 2-3 ทุ่มผมก็ขอร้องท่านกำนันก็เคยช่วยไม่อยากให้เข้ามาเพราะกระทรวงมีโครงการ MOE Safety Center คือความปลอดภัยในโรงเรียนนะฮะเลยผมต้องคุยกับท่านผู้นำชุมชนว่าในฐานะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก็อยากให้ความร่วมมือโรงเรียนหน่อยพอเกิดเหตุอย่างเงี้ยโรงเรียนนักเรียนขวัญผวานะฮะแล้วแก้ยากมากเลยนะครับเข้าค่ายลูกเสือจะอยู่ยังไงต่อไปแบบนี้นะฮะเลยบอกว่า
ต้องเรียนท่านกำนันด้วยนะว่าให้ช่วยให้ช่วยตอนถ้าโรงเรียนห้ามเข้าอ่ะผมไม่ให้เข้าอ่ะเขาก็ใช้เรียนหนังสือนะครับตอนเย็นก็อยากขอความร่วมมือเพราะถ้าเราผิดสิบแปดการเขาก็ไม่ให้ปิดอ่ะเดี๋ยวท่านหมอครับใครเป็นคนเจอตกครับครับในเบื้องต้นผมอยู่ที่บ้านก็ได้รับรายงานจากครูพี่เลี้ยงพัชรีนะครับถูกแก้ว่านักการพันโรงในบัญญัติบุญมานะครับซึ่งมาจากข้างนอกบ้านโดยหลักเขาจะเข้ามาประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มเพื่อมาดูความเรียบร้อยแต่เห็นมีไฟไหม้เขาคิดเราเป็นขยะพอไปดูแล้วเป็นร่างกายของมนุษย์นะฮะก็เลยโทรหาผมตอนนั้นไหม้ไปเยอะอย่างไหม้ไปพอสมควรอ่ะแต่ยังไม่หมดก็มีจากกรณีตั้งข้อสังเกตของญาติเองติดใจในเรื่องนี้เองก็ไม่เชื่อว่าเป็นเหตุฆ่าตัวตายนะฮะก็เลยมีการตั้งประเด็นนะฮะทีนี้ในส่วนของกองพิสูจน์หลักฐานก็เลยมีการตรวจสอบลงไปตรวจสอบในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นปั๊มจ่ายน้ำมันนะฮะที่บอกว่ามีคนเห็นเนี่ยผู้ชายคนดังกล่าวเองเนี่ยเดินไปที่ปั๊มน้ำมันนะฮะปั๊มจ่ายน้ำมันเองเนี่ยแล้วก็น่าจะไปกดซื้อน้ำมันหรือเปล่าแล้วก็เดินกลับไปที่โรงเรียนนะไปทางโรงเรียนนะฮะซึ่งทางบิ๊กโจ๊กเองก็สนใจคดีนี้เตรียมลงพื้นที่นะฮะไปตรวจสอบก็เบื้องต้นก็มีการตรวจสอบในส่วนของ DNA ในปั๊มจ่ายน้ำมันนะฮะแล้วก็พบว่าก่อนหน้านี้เองผู้ชายคนนี้เองมีการป่วยเป็นซึมเศร้าแล้วก็อาจจะเป็นปมเหตุในส่วนของเรื่องค่าตัวตายเขาน่าจะสูงแต่ก็ไม่ตัดประเด็นอื่นออกไปนะฮะในเรื่องนี้นั่นเองครับก็จากการตรวจพบเองเนี่ยในที่เกิดเหตุเองก็มีพบฝาเครื่องดื่มชา1อันแล้วพบไฟแช็ค1อันนะครับแล้วก็เก็บตัวอย่างDNAที่ปั๊มจ่ายน้ำมันทีนี้ก็มีคนเห็นเหตุการณ์ตอนที่ผู้ชายคนดังกล่าวเองเนี่ยเดินน่าจะไปซื้อกดน้ำมันใส่ขวดอะไรสักอย่างหนึ่งไปฟังเสียงเขาดูนะฮะนางสำเภาเกิดรำนะคนที่เห็นในหนำเนี่ยเดินไปคนเดียวมุ่งหน้าไปที่ปั๊มน้ำมันครับคนตายเนี่ยเดินมาจากทางไหนครับเดินมาจากทางทิศใต้ค่ะจะตรงตู้หยอดเหรียญปั๊มน้ำมันนะก็ไม่ได้เห็นไอ้ตอนที่เขาหยอดเหรียญไม่หยอดไม่หยอดไม่ได้เห็นหรอกเห็นแต่เขาเดินมาจากทางนู้นแต่ว่าตรงที่ตอนนั้นมีตู้หยอดเหรียญน้ำมันมีตู้หยอดเหรียญอยู่เขาถืออะไรมาไหมตอนนั้นอ่ะก็เหมือนเห็นว่าเขาถือขวดไม่ได้สังเกตนะคะไม่แน่ใจว่าเขาถือไม่ถือค่ะคล้ายกับอะไรครับคล้ายๆก็เหมือนขวดอะไรนี่แหละแต่ไม่ได้สังเกตไม่ได้แน่ใจว่าเขาไปเอาไปทำอะไรตอนนี้เขาเดินเนี่ยเขาเร่งรีบไหมหรือว่าเดินไม่รีบค่ะเดินไปเรื่อยๆเดินไปทางโรงเรียนหรือว่าไงจ้ะเดินไปทางเนี้ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงแม่เขาหน่อยแม่เขามีความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับเขาเชื่อหรือไม่ว่าเป็นขั้นการฆ่าตัวตายครับเจ้าของที่เป็นของฝากมาจากเมืองนอกอ่ะมีพวกกระเป๋าน้ำหอมพวกลิปอะไรเงี้ยเราก็จะมาแจกญาติคือของฝากใช่ของฝากเราก็เอามาวางอยู่ตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าแต่เราไม่ได้กินแต่น้องสาวได้ยินบอกว่าเขาบอกว่าเขาหิวเขาบอกว่าเขาหิวแล้วเขาก็ลุกออกมาเลยแล้วเราก็ไม่เห็นเขาเลยเป็นไล่ดูตามกล้องไงคะเขาเดินออกไปคนเดียวตอนเนี้ยติดใจสาเหตุการเสียชีวิตไหมติดใจค่ะคาดว่าน้องโดนทำร้ายใช่ไหมใช่โดนทำร้ายแน่ๆเพราะว่าถ้าเขาจะทำร้ายตัวเองอ่ะเขาคงไม่ไปหาหมอไม่อะไรแม่ให้พาไปรับยาที่หมออะไรเขาก็ไปปกติแต่เขาเล่นยาเขาก็เล่นทีนี้เขาบำบัดช่วงบำบัดนี่แหละหมอให้ยามายาบำบัดนี่แหละให้กินวันละเม็ดนั่นเองแล้วตอนเนี้ยพอเราจะลงมาเราก็ไปขอที่หมอที่นู่นบอกว่าลูกจะมาพักผ่อนที่เมืองไทยนะหมอให้เอาตัวเขาไปด้วยเขาถึงจะสั่งยาได้เขาก็ไปด้วยถ้าคิดว่าเขาจะทำร้ายตัวเองหรืออะไรเนี่ยไปไม่ได้เขาทำยาแล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปหาศาสดีนะลูกเรากลับมาแล้วเราต้องไปหาศาสดีเขาก็จะไปกอดป้าเขาเลยกอดแม่เขาอะบอกแม่ไปกับพ่อนะพรุ่งนี้เขาว่าอย่างเงี้ยแม่ไปกับพ่อนะพรุ่งนี้คือเราบอกพานกันไว้ว่าพรุ่งนี้ลูกต้องไปแล้วนะรีบไปหาศาสดีลูกอะไรเงี้ยไม่รู้เกินไปมันทำทำไมทำเรื่องอะไรก็ยังไม่รู้เลยมันเร็วมากแค่พริบตาแหละแล้วอยู่ไม่ไกลด้วยอยู่แค่นี้อยู่ไม่ไกลแม่ก็ไม่เอะใจอะไรแม่เคยคุยกับลูกสะพายมาที่นี่ปลอดภัยไหมลูกเขาก็บอกว่าปลอดภัยไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยบอกที่นี่ไม่เคยมีเรื่องอะไรเราก็เลยมาพักผ่อนที่นี่จะได้อยู่กับหลานด้วย
ของภรรยาของผู้เสียชีวิตเองคือนางสาวยุภาวรรณหรือว่าก้อยเองเนี่ยเขาก็ยังปักใจอยู่นะว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมมากกว่าเขาคิดว่า 80% เนี่ยสามีเนี่ยถูกทำร้ายแน่นอนทั้งที่ไม่เคยมีศัตรูมาก่อนนะไปฟังเสียงภรรยาเขาหน่อยฮะหัวหกของภรรยาครับใช่เป็นวันเกิดของเขาก็เลยจัดกันมีปิกนิกช่วงเย็นคือภายในครอบครัวใช่ภายในครอบครัวแล้วคนตายเขาได้พูดอะไรไหมไม่ครับปกติทุกอย่างและก่อนที่เขาจะออกจากบ้านนะเขามีพิรุธอะไรไหมครับไม่มีก็เป็นปกติที่ว่าเขาจะออกไปเดินสูบบุหรี่อะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยได้สงสัยไปประมาณสัก20 นาที30 นาทีเป็นปกติค่ะมีศัตรูอะไรไหมเท่าที่รู้ไม่น่าจะมีค่ะว่าฆาตกรรมประมาณ80%เรื่องนี้บิ๊กโจ๊กก็คงจะลงไปตรวจสอบด้วยตัวเองนะครับเบื้องต้นเองเนี่ยศพของผู้เสียชีวิตเองเนี่ยก็จะนำไปพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุในการเสียชีวิตต่อไปนะฮะก็คงจะมีการคลี่คลายเพื่อให้คลายสงสัยพอมีคนตายแบบผิดปกติแบบนี้เจ้าที่ตำรวจเองก็ต้องสืบสอบหาข้อที่จริงให้ทราบให้ได้นะฮะว่าการเสียชีวิตในครั้งนี้เป็นการฆาตกรรมหรือไม่อย่างไรเองโดยเฉพาะญาติติดใจเอาความด้วยนะฮะในเรื่องนี้เองก็ต้องคลี่คลายให้หายสงสัยนะครับว่าเกิดการตายอย่างไรมากในเรื่องนี้ครับ